คือมัลแวร์นะคะสามารถจะแบ่งได้อีกหลายประเภทค่ะต้องเข้าใจว่าคำว่ามัลแวร์นี่คือย่อมาจาก malicious software คือหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดเลยนะคะที่มีความประสงค์ร้ายต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็เครือข่ายคือมัลแวร์นี่เป็นคำเรียกรวมๆคุณสุชาดาเราจะเรียกรวมทุกอย่างว่ามัลแวร์แล้วก็แบ่งเป็นหลายๆประเทศเพราะฉะนั้นนะคะโปรแกรมทุกอันเป็นมัลแวร์หมดแล้วก็แบ่งกันตามลักษณะของการทำงานแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เรามาแยกเอาเฉพาะประเภทที่เราคุ้นเคยกันตามชื่อไปนะคะเริ่มกันที่ไวรัสก่อนอันนี้คุณทุกคนคุ้นเคยกันดีคือเขาหมายถึงแพร่เชื้อไปติดไฟล์อื่นๆในคอมพิวเตอร์โดยการแนบตัวมันเองอาศัยไฟล์เป็นพาหะนะคะผลที่ได้คือไปสร้างความเสียหายให้กับไฟล์นั้นคือหลายคนสับสนนะว่าไวรัสกับมัลแวร์เนี่ยคือตัวเดียวกันหรือเปล่าแต่มันคนละตัวกันนะคะต้องเคลียร์ให้ชัดค่ะต่อมาอีกตัวหนึ่งก็คือวอร์มคือการคัดลอกตัวเองและสามารถส่งตัวเองไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆได้อย่างอิสระอาศัยช่องทางคืออีเมลค่ะซึ่งเป็นช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการด้วยและมักจะไม่แพร่เชื้อไปติดกับไฟล์อื่นๆแต่สิ่งที่วอร์มทำคือมันมักจะสร้างความเสียหายให้กับตัวระบบเครือข่ายค่ะนอกจากนี้นะคะอีกอันนึงที่หลายคนคุ้นเคยโทรจันตัวนี้อาศัยการหลอกผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดเอาไปใส่เครื่องเองหรือด้วยวิธีอื่นๆคือสิ่งที่มันทำคือเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนี่แหละค่ะเข้ามาควบคุมเครื่องที่ติดเชื้อจากระยะไกลจะทำอะไรก็ได้และโทรจันก็มีอีกหลายชนิดย่อยลงไปอีกนะค่ะย่อยลงมาเป็นสปายแวร์สปายแวร์ทำงานคล้ายๆกับโทรจันคุณผู้ชมคือต้องอาศัยการหลอกผู้ใช้ให้ดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดปุ๊บเอาไปใส่ในเครื่องเองหรืออาศัยช่องโหว่จากเว็บเบราว์เซอร์ในการติดตั้งตัวเองลงในเครื่องของเหยื่อค่ะซึ่งสิ่งที่มันทำหรือว่าการทำงานของมันคือมันจะไปรบกวนและละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีอันที่พัฒนาไปอีกเขาเรียกว่าไฮบริดมัลแวร์หรือว่ามัลแวร์ที่รวมเอาความสามารถของหลายๆอย่างรวมเอาทั้งไวรัสวอร์มโทรจันสปายแวร์เอาไว้ด้วยกันเลยอันนี้ก็จะแอดวานซ์เข้าไปอีกค่ะตัวอย่างสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยนะคะคือแลนซ่อมแวร์ค่ะแลนซ่อมแวร์เป็นมัลแวร์ประเภทหนึ่งเหมือนกันแต่ลักษณะการทำงานเนี่ยมันจะแตกต่างกับมัลแวร์ประเทศอื่นๆก็คือแตกต่างจากวอร์นครายด้วยตรงที่ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อที่จะให้มาขโมยข้อมูลของผู้ใช้แต่การทำงานของแรนซ่อมแวร์จะทำการเข้ารหัสไฟล์ต่างๆก่อนไม่ว่าจะเป็นทางไฟล์เอกสารไฟล์ภาพหรือไฟล์อื่นๆที่เรามีอยู่ในเครื่องหรือพูดง่ายๆก็คือใช้งานอยู่เป็นประจำผู้ใช้งานจะไม่สามารถเปิดไฟล์ได้เลยถ้าหากต้องการจะปลดล็อกก็ต้องจ่ายค่าถ่ายตามจำนวนเงินที่ถูกเรียกร้องในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งแรนซ่อมแวร์ในราคารู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่ามัลแวร์เรียกค่าถ่ายนั่นเองล่าสุดที่เป็นข่าวคือโครมนี้นะคะวันนครายก็เป็นชื่อของแรนซัมแวร์นี่เองคราวนี้คุณผู้ชมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะสร้างความกังวลให้กับหน่วยความมั่นคงอย่างมากเลยสำหรับประเทศไทยเองคำถามก็คือเราตกเป็นเป้าหมายด้วยหรือเปล่าและจะมีมาตรการในการป้องกันยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะไปเจาะลึกประเด็นนี้กับคุณอนุรักษ์เพ็ญสวัสดิ์ค่ะการปล่อยไวรัสเรียกค่าไถ่หรือแลนซัมแวร์ที่ครั้งนี้มาในชื่อโปรแกรมวันนครายสร้างปรากฏการณ์ตื่นกลัวให้กับผู้คนเป็นอย่างมากซึ่งตัวไวรัสนี้ก็คือไวรัสมัลแวร์นั่นเองปฏิบัติการครั้งนี้แฮกเกอร์เลือกโจมตีไปที่ระบบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านการอัปเดตความปลอดภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กรภาครัฐรวมถึงโรงพยาบาลและสำนักงานบริการสาธารณสุขไม่เว้นแม้แต่บริษัทขนส่งพัสดุชื่อดังของอเมริการูปแบบการโจมตีของเหล่าอาชญากรไซเบอร์กลุ่มนี้จะใช้การปล่อยเจ้าไวรัสวานาครายที่ซ่อนมาในอีเมลสแปมแปลกๆเช่นใบเสร็จรับเงินข้อเสนอจ้างงานหรือไฟล์เอกสารทางการอื่นๆส่งไปตามระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ผ่านการอัปเดตความปลอดภัยในรูปแบบของไวรัสวอร์มหรือที่เรียกว่านอนอินเทอร์เน็ตที่จะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมากไวรัสตัวนี้มีลักษณะแบบเวิร์มนอนเนี่ยมันก็ต้องหารูที่จะช้อนชัยไปงั้นถ้ามันหาจุดที่มันจะไปได้มันก็ไปนะครับที่เขาเลือกเพราะว่าวิธีการนี้ก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ stand alone นะครับอาจจะเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ตามผ่านโรงแรมก็ตามเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปแพร่กระจายได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวนี้การที่จะมาแลกทำได้แล้ว ก็น้อยลงไปนะครับฉะนั้นก็ใช้จุดโหว่ช่องว่างของการให้บริการตัวนี้นะครับซึ่งก็ SMB เนี่ย Server Message Blockขณะที่นักวิชาการด้านไอทีตั้งข้อสังเกตให้ทีมล่าความจริงฟังว่าการเลือกโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลและสำนักงานบริการด้านสาธารณสุขไม่เว้นแม้แต่บริษัทขนส่งพัสดุชื่อดังเป็นเพราะปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้เกือบทั่วโลกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานแทบทั้งสิ้นเหตุนี้เองการประเมินภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคตจึงถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอย่างมากเราบอกว่าเราจะ drive
เรื่องของเฮลท์แคร์เนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของดิจิตอลอีโคโนมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันทรานสฟอร์มไปสู่ดิจิตอลฐานข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันมีโปรดักต์ใหม่ๆไอ้พวกนาฬิกาที่สามารถส่งข้อมูลไปยังฐานข้อมูลได้เพื่ออะไรเพื่อ track ดูสุขภาพของเรานะฮะแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันถูกแฮ็กเข้าไปแล้วมีการถ้าเกิดในสมมติในแง่การผลิตหรือในแง่ฐานข้อมูลยาหรือผู้ป่วยแล้วมีการถูกปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับอาจจะส่งผลกระทบกับผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการทางการแพทย์ได้สำหรับความปลอดภัยของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยก็น่ากังวลไม่แพ้กันเพราะมีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้และนั่นเองเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ถูกโจมตีประเด็นนี้เนี่ยมันส่งผลอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทำให้องค์กรจะต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้นะครับซอฟต์แวร์หรือว่า OS นะครับที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นของจริงของแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยงบมาเรื่องของการจัดซื้อการจัดจ้างในอนาคตต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่บอกอ้าววิ่งไปลงไปเอาของเถื่อนมาลงของฟรีมาลงแต่พวกนี้มันไม่มีฟีดแบคแม้ปรากฏการโจมตีของกลุ่มแฮกเกอร์ครั้งนี้จะสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนทั่วโลกแต่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทกลับมองว่าการป้องกันสามารถทำได้ไม่ยากเพียงแค่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีระเบียบวินัยในการอัปเดตข้อมูลความปลอดภัยอยู่เสมอเท่านั้นก็เพียงพอถ้าเป็นเรื่องของการติดมาแวร์หรือว่าติดแรนซัมแวร์พวกนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับอยู่ที่ตัวผู้ใช้งานเป็นหลักนะครับถ้าผู้ใช้งานเนี่ยมันสำรองข้อมูลมันติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสนะครับหรือเราเรียกว่าแอนตี้ไวรัสนะครับมันอัปเดตโปรแกรมที่ใช้ในเครื่องโดยตลอดไม่ให้มันคือการอัปเดตเนี่ยทำให้ลดช่องโหว่นะครับทำให้ช่องโหว่เนี่ยมันหนีไปจากที่คนร้ายจะหาเจอนะครับถ้าเราทำทุกอย่างเนี่ยเป็นประจำเนี่ยก็ไม่ต้องมีความกังวลอะไรมากครับเช่นเดียวกับตำรวจเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นย้ำว่าการใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียตามมามี3ปัจจัยคือตัวผู้ใช้งานเองที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องการลงโปรแกรมป้องกันให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์การสอดส่องความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบตัวคนเองก็ต้องเป็นคนที่จะต้องมีสติรอบคอบไม่ไปเขาเรียกว่ารู้จักคือต้องมีค่านิยมด้านความปลอดภัยในส่วนของตัวเครื่องเองก็ต้องมีการต้องมีการลงโปรแกรมประเภทการป้องกันไวรัสนะครับหรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์นะครับตัวระบบเองเนี่ยระบบการเนี่ยในส่วนที่เป็นตัวเครื่องนะครับก็ต้องมีการอัปเดตแพชนะครับเซอร์วิสแพ็คเนี่ยให้ทันสมัยอยู่เสมอนะครับตัวระบบก็คือตัวแอดมินผู้ดูแลระบบก็ต้องดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองให้ดีและนี่คือคาถาป้องกันหมาอันตรายไซเบอร์ที่เริ่มง่ายๆจากปลายนิ้วของคุณเองวันชัยไกรสอนขจิตนพวุฒิกาญจนพิญโยวงศ์ถ่ายภาพอนุรักษ์พิศวัตรทีมล่าความจริงนาว26รายงานดูรายงานพิเศษชิ้นนี้นะคะมีคอมพิวเตอร์มีมือถือหยิบขึ้นมาโหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสอัปเดตบ่อยๆห้ามขี้เกียจเลยค่ะดีกว่ามานั่งเสียใจในภายหลังนะคะเพราะข้อมูลที่เสียไปมันกู้คืนมาไม่ได้แล้ว